กลับเข้าสู่นะคะในช่วงลัดคิวหมอในรายการพบหมอรามาค่ะช่วงนี้นะคะเปิดสายคุณผู้ชมค่ะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกันได้สดๆผ่านทางรายการของเรานะคะ023547104-5ค่ะและตอนนี้มี1สายโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณสามารถจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณสามารถสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสามารถสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะคุณสามารถคือผมถามจากคุณหมออาจารย์ทั้ง2ท่านแล้วก็ขอบคุณพิธีการพิธีกรด้วยนะครับคือผมสงสัยอยู่ว่าความดันที่ผมมีเครื่องวัดอยู่ที่บ้านนะฮะถ้าตอนเช้าเนี่ยนะครับตอนผมตื่นมาประมาณ 5:30 ก็ดี 6:00 ก็ดีเนี่ยนะครับความดันตัวบนผมทำไมสูงประมาณ155 160 150อยู่อย่างเงี้ยทุกวันนะครับตอนเช้านะแต่หลังจากตอนนั้นไปพอสายๆจะลดลงนะฮะมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยครับผมก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรความดันตอนเช้าผมถึงได้สูงอย่างนี้ทุกวันนะครับคุณสามารถรักษาด้วยยาอยู่หรือเปล่าครับผมทานยาอยู่ครับผมทานยาลดความดันนะตอนเช้าครึ่งเม็ดตอนเย็นอีกครึ่งเม็ดครับจริงๆคนเราเนี่ยความดันไม่เท่ากันตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเคสของคุณสามารถก็ค่อนข้างแบบที่พิคอลเลยส่วนใหญ่เนี่ยความดันเราจะสูงช่วงเช้านะครับคือปกติเลยใช่ไหมคะจะสูงช่วงเช้าจริงๆไม่ทราบว่าคุณสามารถอายุเท่าไหร่หรอครับผมตอนนี้อายุ81แล้วครับโอ้โหเธอยังแข็งแรงอยู่นะปกติดีเลยนะฮะไม่เป็นไรค่ะคราวนี้เนี่ยมันมีการศึกษาช่วงหลังๆเนี่ยพอดีผมไม่ได้เป็นหมอโรคหัวใจด้วยนะครับแต่ว่าพอทราบมาบ้างก็คือว่าจริงๆคนในสูงอายุอย่างคุณสามารถอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ไปแบบสตริกหรือไปแบบต้องความดัน120 80เหมือนคนหนุ่มนะครับจริงเขาอนุญาตได้ถึง150ด้วย3นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยถ้าความดันต่ำเกินไปเขาคิดว่าอาจจะไม่ดีด้วย3นะครับจริงถ้าคุณสามารถไปพบคุณหมอแล้ววัดความดันทุกครั้งแล้วคุณหมอปรับยาให้เหมาะสมกินยาตามที่คุณหมอบอกนะครับก็น่าจะเหมาะสมน่าจะโอเคแล้วครับครับและความดันแบบนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยใช้ได้นะครับอย่าไปเครียดกับตัวเลขมากนะใช่ครับแต่ก็ดีที่สังเกตเป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณสามารถถือว่าสุดยอดเลยค่ะครับขอบคุณครับคุณสามารถผมขอถามอีกข้อได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะคือผมใช้ยาเขาเรียกคลายเครียดหรือว่ายาช่วยนอนนะครับครับผมทานมาทุกวันนะตั้งแต่ประมาณผมทานมา9ปีได้แล้วครับ9ปีเสร็จแล้วนะตอนนี้มาระยะหลังๆเนี่ยเมื่อสัก2-3อาทิตย์เดือนมาเนี่ยครับผมทานแล้วมันจะตื่นเร็วครับตื่นมาผมสมมติผมทานไปตอนตีระหว่าง4ทุ่มถึง5ทุ่มมาผมตี2ผมตื่นแล้วครับตื่นแล้วผมก็ทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วปรับตื่นไปอีกก็หลับไปอีกนะหลับไปตื่นตีสี่ขี่ก็ตีสี่ครับแล้วก็ทำอย่างนี้ฮะหลับตื่นผมก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ไปพอประมาณ6:00ก็ตื่นแล้วครับตอนนี้จะไม่หลับแล้วผมจึงอยากเรียนถามว่าผมทานยานอนหลับอยู่ทุกวันทำไมผมต้องถึงเป็นอย่างนี้ฮะทั้งที่ทานยานอนหลับอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะครับอาจารย์หรือว่าช่วงนี้เครียดหรือเปล่านะครับแล้วก็กินยาอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งมันทำให้มีผลกับยานอนหลับตัวนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าความดันตอนเช้าที่มันเริ่มสูงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเรานอนไม่พอมันก็เลยสูงด้วยนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวไปพบหมอครั้งต่อไปเนี่ยเล่าอาการนี้ให้คุณหมอฟังนะครับคุณหมอจะพิจารณาปรับไอ้เรื่องไอ้ยาคลายเครียดเนี่ยดูว่ามันยังจำเป็นไหมหรือว่าถ้ามันยังจำเป็นมันจะต้องปรับขนาดหรือว่าเปลี่ยนยาหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูว่ามันมีผลกับอะไรกับยาความดันไหมเพราะยาบางทีเรากินด้วยกันมันมีปฏิกิริยากันนะครับอีกอย่างนึงที่น่าที่อยากจะถามคุณกลับก็คือว่าในช่วงเช้าเนี่ยไม่ทราบว่าทำกิจกรรมได้ปกติไหมครับง่วงเหงาหาวนอนในช่วงกลางวันด้วยหรือเปล่าอ๋อครับผมนี่ตอนเช้าก็รู้สึกผมบางครั้งผมตื่นขึ้นมาประมาณ6:30 โมงเศษๆเนี่ยผมก็พยายามลุกขึ้นไปเดินออกกำลังนะครับก็เดินได้อยู่ประมาณในราว15 นาที20 นาทีนะครับผมเดินไม่เร็วนะครับเดินไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดินได้อยู่ครับแต่ว่าพอตอนบ่ายๆไปบ่ายขึ้นมาเกือบเย็นเนี่ยผมจะมีความรู้สึกอ่อนเพลียแล้วง่วงแล้วมีการเหมือนแค่ผมนอนไม่พอหรือไงตอนนั้นนะครับผมคิดด้วยเองนะมันจะเป็นไปได้ไหมครับอย่างนี้ครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับยังไงน่าจะไปพบกับคุณหมอเพื่อ
เพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันเป็นจากอะไรแน่แล้วก็อย่างหนึ่งการใช้ยาในเพื่อคลายเครียดกับการนอนเนี่ยมันมีการปรับยาแล้วก็ขนาดแล้วก็ประเภทของยาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะไปปรึกษาคุณหมอให้เขาดูให้นะครับว่าควรจะปรับปรุงยังไงได้บ้างนะครับบางทีเนี่ยเหตุที่ความดันขึ้นอย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบอาจจะเป็นจากส่วนหนึ่งของการนอนไม่พอก็อาจจะเป็นไปได้จริงๆครับครับผมครับผมอีกคำถามนึงอาจจะลองถามดูคุณสามารถนอนกรนหรือเปล่าครับผมไม่กรนครับไม่กรนจริงๆคนที่นอนกรนบางทีเนี่ยทำให้แบบนอนแล้วแบบหลับๆตื่นๆแล้วความดันก็ขึ้นด้วยอ๋ออันนี้ก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะถ้าไม่กรนก็ดีแล้วครับงั้นโอ้ครับค่ะศุกร์นี้ค่ะคุณสามารถคะอาจารย์ศิริชัยมาโทรมาถามเรื่องยานอนหลับก็ได้นะคะคุณสิครับคุณสามารถคุณสามารถคะคนสุรินทร์ใช่ไหมคะครับใช่ครับโฮไบเฮ้ยคะโฮไบเฮ้ยแก้เครียดไงฮะผมไม่ใช่คนสุรินทร์โดยกำเนิดครับโอ้โถเอ้ยแสดงว่าพูดไม่ได้เลยครับพูดได้บ้างฮะสิไบเฮ้ยแล้วก็กินข้าวโอเคใช่ไหมฮะทักทายใครเครียดกันเนาะคุณสามารถครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะทุกท่านดีครับไม่ทราบว่าโฮไบเฮ้ยนี่คืออะไรครับโฮไบเฮ้ยแปลว่าทานใช่ภาษาคนสุรินทร์ภาษาเขมรภาษาเขมรแปลว่าทานข้าวแล้วหรือยังแล้วหรือยังนะคะทักทายกันไปอ้าวโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะ023547104-5นะคะปัญหาสุขภาพเครียดๆก็โทรมาได้คุยกันได้เรื่องอะไรไม่ออกโฮไบเฮ้ยโฮไบเฮ้ยนะคะเอาละค่ะอีกสายหนึ่งนะคะคุณกฤษณีค่ะจากจังหวัดนนทบุรีค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอบถามนิดนึงนะคะดิฉันมีลูกชายอายุ13อ่ะนะคะครับคราวนี้วัคซีนครบหมดแล้วเนี่ยอยากทราบว่าควรจะไปหาหมอเด็กอยู่ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นหมอเฉพาะทางอะไรลักษณะเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นหวัดหรือว่าเป็นอะไรคือน้องจะอยู่กับคุณหมอเด็กมาตลอดอ่ะค่ะครับน้องมีโรคประจําตัวอายุ13ค่ะน้องมีโรคประจําตัวอะไรไหมครับไม่มีค่ะครับคือจริงๆไม่มีโรคประจำตัวนี้ก็หาหมอไม่จำเป็นต้องหมอเด็กได้นะครับจริงๆหมอเฉพาะไอ้หมอทั่วไปก็ได้นะครับจริงๆเรื่องวัคซีนเนี่ยตอนเด็กๆได้ครบแล้วเนี่ยดีมากแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ทราบว่าคุณกฤษณีได้เช็คหรือเปล่าครับว่าช่วงตอนอายุ11ขวบเนี่ยมันจะต้องฉีดวัคซีนตัวนึงนะครับคือวัคซีนป้องกันคอตีบกับบาดทะยักเป็นเข็มกระตุ้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่โรงเรียนมักจะฉีดให้นะครับอาจจะต้องเช็คดูนะครับได้ค่ะแล้วก็ขอถามอีกนิดนึงแล้วน้องอายุ13เนี่ยจำเป็นต้องตรวจร่างกายประจำปีไหมคะอ๋อจริงๆถ้ามีเวลาผมก็แนะนำให้ไปตรวจนะครับให้คุณหมอไปฟังปอดฟังหัวใจดูน้ำหนักส่วนสูงนิดนึงนะคะว่าเหมาะสมแล้วหรือยังนะครับเด็กสมัยนี้เนี่ยเราไม่ค่อยกลัวเรื่องผอมนะครับเด็กส่วนใหญ่อ้วนเกินไปนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะค่ะอาจารย์คะกระทบใครหลายคนเลยค่ะคุณกฤษณีค่ะการตรวจประจำร่างกายประจำปีของเด็กเนี่ยคือไปตรวจกับหมอเด็กเหรอคะหรือว่าไม่จำเป็นนะคะถ้าน้องไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยไปหมอทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ธรรมดาอย่างเงี้ยก็ได้ครับคุณหมอก็จะดูน้ำหนักส่วนสูงดูประวัติวัคซีนที่ได้มาเป็นยังไงหรือคุณหมอจะถ้าคุณหมอมีเวลาอาจจะคุยว่าน้องไปโรงเรียนมีปัญหาที่โรงเรียนไหมนะครับเพราะนี่ก็วัยรุ่นแล้วนะครับคุณหมอบางคนก็ท่านก็ให้ความละเอียดกับเด็กเนี่ยเขาจะถามว่าอยู่โรงเรียนมีปัญหาไหมเพราะวัยรุ่นก็จะมีปัญหาเฉพาะด้านของเขานะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะบางทีก็กำกึ่งเนาะอายุ13แบบคุณแม่ก็ยังเห็นลูกเป็นลูกน้อยอยู่ไปหาหมอเด็กอยู่ครับบางทีแฟรี่มี13เดี๋ยวนี้ก็ตัวโตมากก็มีนะครับดูเป็นผู้ใหญ่เลยใช่ไหมคะลองดูนะคะก็ไปหาหมอปกติได้แล้วแต่ว่าโปรโมทนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยซึ่งพิเศษนะครับเรามีหมอเฉพาะทางด้านวัยรุ่นโดยเฉพาะนะครับดูแลเรื่องเฉพาะวัยรุ่นเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบคือวัยรุ่นมันก็จะมีปัญหาที่ต่างจากเด็กเล็กๆต่างจากผู้ใหญ่นะครับก็มีเหมือนกันมีหมอวัยรุ่นไว้ให้คำปรึกษาดูแลเรื่องสุขภาพวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยฮอร์โมนวัยฮอร์โมนวัยวัยรุ่นแล้วปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยไหมครับใช่ครับคือหมอวัยรุ่นเนี่ยก็จะดูทั้งด้านสุขภาพกายนะโรคของวัยรุ่นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปัญหาทางด้านจิตใจด้วยนะครับปัญหา
เพศหลากหลายที่เราเจอกันบ่อยนะปัญหายาเสพติดปัญหาวัยรุ่นตีกันอะไรทำนองนี้นะครับนะคะนี่เพิ่งผ่านมาก็เลยแบบพอนึกได้บ้างที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเรามีหมอวัยรุ่นนะครับนี่ดีจังเลยนะคะดีมากเลยครับเชิญค่ะแล้วนะคะตอนนี้นะคะ023547104-5เนี่ยก็ยังโทรเข้ามาปรึกษากันได้แต่ว่าตอนนี้พอหันไปดูหน้าจอกระดาน Facebook ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะคะเยอะเหมือนกันนะคะงั้นถามเลยนะคะคุณสมศักดิ์ค่ะถามเข้ามานะคะว่าจะเรียนถามว่าผมอายุ58ปีแล้วค่ะมีโรคความดันสูงเป็นโรคประจำตัวเวลานี้แขนด้านซ้ายใต้ท้องแขนเนี่ยเวลาวางแขนบนที่ราบเรียบมีอายุเจ็บแป๊บๆมีอาการอ๋อมีอาการหรือเปล่าเจ็บแป๊บแต่ลองจับดูไม่มีปุ่มบวมออกมาเลยปกติไม่ทราบเป็นอะไรร้ายแรงไหมครับเนี่ยอ่านถูกไหมคะเนี่ยนะคะต้องลองเรียบเรียง อันนี้อาจารย์พอ อาจารย์เนรหาหมอเอ็กซเรย์เราเจอไอ้อะไรนะกระดูกคอมันเสื่อมในเด็กคนอายุเยอะแล้วมันไปกดทับเส้นประสาทอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยลักษณะการวินิจฉัยโรคนี้คงต้องให้คุณหมอดูให้จริงๆนะครับว่าลักษณะของอาการดังกล่าวเนี่ยมันเป็นจากภาวะกระดูกคอที่มันเสื่อมและไปกดเส้นประสาทหรือเปล่านะครับอันนี้นี่ยากนิดนึงเพราะว่าควรจะอยู่ในขั้นที่มาวินิจฉัยเพราะมันจะมีเกี่ยวเนื่องกันหลายส่วนมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความดันนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับความดันน่าจะเป็นส่วนอื่นมากกว่านะคะทีนี้ในทางรังสีเราดูอะไรได้บ้างเราอาจจะส่งเอ็กซเรย์ของตัวกระดูกคอนะครับดูประเมินว่ามีความเสื่อมมีลักษณะหินปูนมีลักษณะรูของเส้นประสาทที่มันแคบลงหรือว่ามีความเสื่อมของตัวกระดูกสันหลังเองก็สามารถที่จะประเมินได้อันนี้ก็ช่วยได้อีกเหมือนกันนะครับลองดูต้องไปลองเอ็กซเรย์ดูก็ได้ต้องดูได้ครับค่ะเป็นอีกหนึ่งการวินิจฉัยนะคะ023547104-5นะคะตอนนี้มีสายโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณทัศนีจากนนทบุรีเชิญค่ะสวัสดีครับคุณทัศนีสวัสดีครับคุณทัศนีอยู่ไหมคะเอาล่ะนั่นเป็นโอกาสดีของผู้ชมทาง Facebook อาจจะฝนตกนิดนึงสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะเอาล่ะอันนี้13ขวบอีกแล้วนะคะให้ลูก13ขวบค่ะทานวิตามินรวมเป็นประจำเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะคืออันนี้ก็เราคุยกันตอนต้นชั่วโมงก็คล้ายๆกันนะครับคือถ้ากินไม่เยอะนะครับก็ไม่เป็นไรวิตามินส่วนใหญ่มันเป็นวิตามินส่วนใหญ่ในวิตามินรวมเนี่ยจะเป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้ดีนั่นเนี่ยถ้ากินเยอะก็ออกทางปัสสาวะแต่ว่าผมก็เน้นนะคะถ้าทานอาหารครบ5หมู่ก็ไม่จำเป็นนะครับสรุปว่ากินตามขนาดปกติไม่เป็นอะไรครับโอ้ปกติได้เลยไม่ต้องไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรครับแต่ถ้ากินมากเกินไปก็เสียเงินค่ะอันนั้นแหละค่ะเป็นอันนั้นเป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นหลักเลยนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณกันตนานะคะก็ถามเข้ามาทาง Facebook นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากโทรเข้ามาโทรได้นะคะสายเรายังมีให้ถามได้นะคะ023547104-5ระหว่างนี้คุณกันตนาถามว่าเรื่องทำเลสิกค่ะถ้าเกิดว่าทำเลสิกแล้วจะต้องพักฟื้นกี่วันทำเลสิกที่ดวงตาอันนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าไม่ใช่หมอตานะครับแต่ว่าเคยมีโอกาสว่าผมก็ทำเลสิกเหมือนกันโอเคประสบการณ์ตรงนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยคงประมาณ1สัปดาห์นะครับที่อาจจะต้องพักสายตาแต่เฉพาะ24ชั่วโมงแรกนี่คือเรียกว่าจะต้องครอบตาแล้วก็รับประทานยาแก้ปวดนะครับแล้วก็พักทีนี้เนี่ยรายละเอียดของการปฏิบัติตัวเนี่ยน่าจะคุยกับจักษุแพทย์น่าจะดีที่สุดถ้าเกิดคร่าวๆกลางๆก็สัก1สัปดาห์ที่แบบไม่ควรแบบใช้ตาแบบอะไรมากโดยเฉพาะว่าหลังทำอาจจะต้องใส่แว่นตาดำแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดแม้กระทั่งตอนกลางคืนอยู่ในแสงไฟก็ต้องใส่แว่นตาดำใช่ไหมก็ถ้ากลางคืนอาจจะไม่ได้มีผลมากแต่อาจจะต้องใส่ที่ครอบตาเวลานอนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเผลอไปขยี้ตาซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายแล้วก็อาจจะมีปวดได้บ้างนะครับก็อาจจะต้องรับประทานยาแก้ปวดนะครับแล้วก็พักผ่อนครับแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดละค่ะอย่างนี้ก็เป็นคำตอบที่เนาะโดยรวมลองดูถ้าเกิดว่าอยากทำจริงๆก็ปรึกษาทางด้านจากจักษุแพทย์อีกทีนึงนะคะอ้าวมีสายเข้ามาแล้วนะคะคุณทัศนีกลับมาแล้วสวัสดีค่ะคุณทัศนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะพอดีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินอาหารนะคะครับเป็นคนที่ถ่ายอุจจาระไม่ได้แล้วก็มันจะมีความรู้สึกว่าไม่ปวดแล้วก็ไม่สูดนะคะเสร็จแล้วนี้
เราไปไหนเนี่ยจะลำบากก็เลยใช้วิธีสวนด้วยน้ำเปล่าเนี่ยค่ะแล้วมันมีเมือกๆสุดท้ายอะนะคะมันจะมีเมือกๆออกมาสักพักนึงอะถ้าคิดตวงแล้วก็ประมาณสัก2ช้อนชาเนี่ยได้แล้วจากนั้นไปเราก็จะสบายใจไปไหนได้ทั้งวันแต่เริ่มกังวลว่าไอ้เมือกที่ออกมานั้นคืออะไรแต่ถ้าเราถ่ายเฉยๆโดยที่ไม่สวนเนี่ยนะคะมันจะมีเราไม่รู้สึกตัวอะมันจะกระปริบออกมาแบบเป็นก้อนเลยเงี้ยแล้วมันก็บางทีมันก็จะส่งกลิ่นซึ่งทำให้เราหงุดหงิดอะค่ะคือผมเท่าที่อาการที่เล่ามาเนี่ยคิดว่าคุณทัศนีเนี่ยมีอาการท้องผูกนะครับท้องผูกเหลือหลังนะครับซึ่งอาการค่ะไม่ถ่ายค่ะครับแล้วก็อาการที่อุจจาระมันออกมาแบบกระปิดกระปอยเนี่ยก็เป็นอาการของคนท้องผูกนะครับเพราะว่าอุจจาระเนี่ยเวลามันอยู่ในลำไส้ใหญ่นานๆเนี่ยนะครับไม่ได้ออกไปเนี่ยพอถึงจุดนึงเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันก็จะออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเนี่ยเจอบ่อยนะครับแล้วส่วนที่ว่าสวนแล้วมีมูกนะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าลำไส้เนี่ยมันอาจจะอยู่นานๆเนี่ยอุจจาระมันราคาอยู่ตลอดเวลามันก็อาจจะสร้างเมือกออกมานะครับทำให้ถ่ายมาเหมือนมีมูกนะครับอันนี้คืออธิบายคำถามที่คุณทัศนีถามว่าทำไมถึงอาการเป็นแบบนี้อธิบายทั้งหมดได้เลยจากการที่คุณทัศนีท้องผูกนะครับแต่ผมอยากจะแนะนำอยู่ว่าถ้าคุณทัศนีท้องผูกเนี่ยอยากจะให้หาสาเหตุนิดนึงว่าเป็นจากสาเหตุอะไรครับคุณทัศนีค่ะรบกวนคุณทัศนีปิดเสียงโทรทัศน์แล้วฟังจากโทรศัพท์นะคะรบกวนนิดนึงค่ะตอนนี้เสียงน่าจะดีเลย์นิดนึงป่ะคะอ้าวคุณทัศนีค่ะยังอยู่ค่ะปิดเสียงโทรทัศน์นะคะก็คือว่าไปหาหมอแล้วครับที่รามานะคะครับได้มีการส่องกล้องแล้วตัดเนื้องอกแล้วครับแต่อาการมันก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ที่อยากจะเรียนถามก็คือว่าเราควรสวนต่อไปไหมเพื่อความสะดวกในการออกไปข้างนอกแล้วไอ้เมือกนั้นน่ะมันออกแล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่เพราะถ้าเราไม่สวนเนี่ยค่ะพอเราถ่ายเสร็จปั๊บนะคะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราถ่ายเสร็จละแต่มันจะไปออกเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเองเป็นโรคโจเกนซินโดมsecondary แล้วอะค่ะคือมันจะมีอาการอะไรที่วุ่นวายเยอะเรื่องแห้งเรื่องอะไรเงี้ยเยอะมากแต่พอมาเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนี่ยรับไม่ได้อยู่ครับเข้าใจมันค่อนข้างกวนการใช้ชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันครับไม่ทราบว่าแล้วคุณหมอส่องกล้องแล้วคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรครับท้องผูกนี้เป็นจากอะไรครับเรื่องของระบบทางเดินอาหารไม่มีค่ะอ๋อครับคืออันนี้อาจจะต้องผมว่าถ้าจะพูดถึงต้นสายปลายเหตุเนี่ยเราลองไปดูเรื่องง่ายๆก่อนท้องผูกส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ทานอาหารที่มีกากเยอะนะครับอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องการทานอาหารนิดนึงในช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาระบายร่วมด้วยไม่ทราบว่าเคยลองหรือยังนะครับเพราะว่าการถ้าเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องสวนแล้วไอ้ปัญหาที่อุจจาระกระปิดกระปอยก็จะไม่เคยใช้ยาระบายค่ะอ๋อครับคืออันที่1อาจจะลองช่วงแรกเนี่ยปรับพฤติกรรมการกินนิดนึงเพิ่มอาหารที่มีกากเช่นผักผลไม้นะครับหรืออาจจะทานน้ำลูกพลูร่วมด้วยก็ได้นะครับอันที่1อันที่2ช่วงแรกเนี่ยการใช้ยาระบายเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นนะครับคนส่วนใหญ่จะกลัวว่าใช้ไปนานแล้วจะติดไม่ติดนะครับมันจะช่วยให้อุจจาระออกให้หมดจากลำไส้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยการกินอาหารแล้วก็เข้าที่พอดียาระบายก็สามารถหยุดได้โดยไม่กลับมาท้องผูกอีกครับผมคุณทัศนีค่ะยังไม่ได้ปิดทีวีแน่เลยดูดีเลย์มากรบกวนปิดเสียงทีวีนะคะแล้วฟังจากโทรศัพท์นะคะสายหลุดแล้วไม่เป็นไรนะคะก็เอาเป็นว่าให้คำปรึกษาตามนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ส่วนตัวเลยนะครับก็คือผลไม้บางอย่างของประเทศไทยเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่ช่วยระบายโดยตัวอย่างเช่นมะขามอย่างเงี้ยครับง่ายๆก็สามารถทำให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงการปรับพฤติกรรมการกินการทานผักผลไม้ให้มากขึ้นดื่มน้ำสะอาดแล้วก็การออกกำลังกายด้วยครับอันนี้ก็อาจจะช่วยครับครับบางทีเราก็มองข้ามไปนะคะสำหรับใช่สิ่งเล็กน้อยหรือว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนบางทีก็ไปแก้ไขที่ปลายเหตุแม้กระทั่งว่าบางทีต้นเหตุนี่แหละเนาะอาจจะยากหน่อยแต่ช่วยได้ดีที่สุดแล้วใช่ครับนะคะ Back to basic โอเคค่ะมีคำถามเข้ามาจากทาง Facebook นะคะถามว่าโอ้อันนี้เกี่ยวกับลูกตาลูกตานะคะเขาบอกว่ามีเชื้อไวรัสเข้าลูกตาดำค่ะคุณอัชรานะคะบอกมีเชื้อไวรัสเข้าลูกตาดำหลายวันไหมคะกว่าจะหายเอ
พบหมอตาอยู่อยากทราบว่าเชื้อไวรัสเข้าลูกตาดำหลายวันไหมคะกว่าจะหายคำถามนี้ค่อนข้างอธิบายยากนิดนึงอธิบายยากค่ะคือปกติเชื้อไวรัสที่ติดตามจะทำให้เกิดโรคตาแดงนะครับนั่นสิคะคราวนี้ก็คือตาขาวนี่เข้าลูกตาดำนี่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรอะไรนั่นสิคะเดี๋ยวรบกวนถ้าเกิดว่ายังชมรายการของเราอยู่โทรเข้ามาดีกว่านะคะปรึกษากันสดๆดีกว่า023547104-5นะคะหรือว่าเขียนข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเรามีคำถามนะคะจากทางบ้านส่งเข้ามาด้วยนะคะหลายคนส่งมาเรามีเว็บไซต์ www.ramachannel.com นะคะรวมไปถึงมี Facebook ก็เคยทิ้งคำถามเอาไว้นะคะมีทางนี้จดมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางบางทีฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจสัญญาณไม่ดีนี่ก็ช่วยได้มากเลยนะครับการใช้ Facebook หรือว่าสื่อออนไลน์ใช่ค่ะหรือถ้าใครดูอยู่ตอนนี้นะคะอยากโทรเข้ามาค่ะตอนนี้คุณได้สิทธิ์ลัดคิวนะคะ023547104-5ค่ะอันนี้ขออนุญาตถามคำถามนี้ก่อนละกันนะคะเป็นมะเร็งที่คอค่ะหากรักษากับทางโรงพยาบาลพร้อมกับทานสมุนไพรด้วยได้หรือไม่คะเป็นมะเร็งที่คออันนี้เป็นเรื่องของยาสมุนไพรครับคือจริงๆเราก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรชัดเจนแต่ผมคิดว่าปรึกษาคุณหมอที่ดูแลนิดนึงแล้วก็บอกเอายาสมุนไพรเนี่ยให้คุณหมอดูเลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะบางทีสมุนไพรมันก็เหมือนกับผักผลไม้ชนิดนึงอ่ะนะครับนี่ถ้ามันไม่มีผลรบกวนต่อการรักษาที่ทำอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ามันมีส่วนผสมบางอย่างซึ่งคิดว่ามันอาจจะไปรบกวนการรักษาที่ทำอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าอย่าดีกว่านะครับผมคิดว่าคุณหมอที่ดูแลเนี่ยก็น่าจะให้การรักษาที่ดีที่สุดแล้วนะครับคือสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนเสริมแต่ถ้ามันไปทำให้การรักษาหลักของเราแย่ลงเนี่ยผมก็คิดว่าไม่แนะนำครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่าบางทียาสมุนไพรบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ซึ่งอาจจะไปรบกวนการรักษาปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีควรจะนำยาไปปรึกษาแพทย์นะครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด บางทีอาจจะใช้ร่วมกันได้ก็ได้ครับแต่บางทีก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นน่าจะเอามาดูซะหน่อยอันนี้มันเป็นเรื่องที่พูดยากนะคะมันต้องดูควบคู่กันไปนะคะแต่ระมัดระวังไว้ก็ดีนะคะมีหนึ่งสายโทรเข้ามาอีกนะคะคุณลำค่ะจากกรุงเทพมหานครเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณลำค่ะสวัสดีครับคุณลำคุณลำค่ะฟังปิดเสียงโทรทัศน์เลยนะคะขออนุญาตนิดนึงค่ะรบกวนด้วยนะคะฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะคุณลำค่ะค่ะค่ะฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะถามได้เลยค่ะคุณลำจะถามเกี่ยวกินยานอนหลับมากๆอ่ะหน่อยจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรโรคสมองเสื่อมไหมคะอันนี้คิดว่าตอบก่อนนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรกินมากเกินไปนะครับควรยานอนหลับเนี่ยผมคิดว่าควรกินภายใต้คำสั่งของแพทย์คำแนะนำของแพทย์แพทย์สั่งครับไม่ควรกินถ้าอย่างนั้นคงไม่มีปัญหาครับครับครับถ้าไม่ทานก็ไม่หลับเลยครับครับก็คือผมคิดว่าคงต้องไปตรวจกับคุณหมอเป็นระยะแล้วคุณหมอจะได้ปรับยาให้เหมาะสมด้วยนะครับถ้ากินตามแพทย์สั่งไม่มีผลเรื่องทำให้สมองเสื่อมไม่เกี่ยวครับนะคะครับเพราะลูกๆก็ว่าทุกวันไม่ให้ทานยานอนหลับเดี๋ยวแม่เป็นโรคขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขี้ลืมคิดว่าเป็นคนละประเด็นกันคนละประเด็นกันสรุปว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับจะได้รู้สึกสบายใจค่ะเพราะว่าโรคประจำตัวก็หลายโรคค่ะครับครับทีนี้ก็ไม่ทานก็ไม่หลับเลยครับเพิ่มไม่หลับแล้วเดี๋ยวจะรบกวนชีวิตประจำวันด้วยครับพอตื่นมาไม่สดชื่นพานจะทำให้ทุกอย่างแย่เข้าไปอีกนะครับถ้าคือสรุปว่าถ้าทานตามคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับทานที่ตามแพทย์สั่งค่ะได้ค่ะดีครับงั้นไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลค่ะคุณลำทานได้เลยค่ะทานได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทานได้ค่ะคุณลำครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณลำสุขภาพแข็งแรงนะคะอันนี้ไงบางทีความเห็นของแพทย์อาจจะขัดแย้งแต่ความเป็นห่วงของลูกแต่ที่สำคัญคืออย่ากินเกินที่แพทย์สั่งละกันอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญที่สุดเลยแต่ทุกอย่างจะคลี่คลายนะครับถ้าเราได้คุยกันนะครับอันนี้ถ้าสงสัยสามารถถามคุณหมอผู้ดูแลได้เลยและพาคุณลูกไปหาคุณหมอด้วยก็ดีเห็นด้วยครับ
ครอบครัวก็มีส่วนช่วยนะคะให้สุขภาพของคนในครอบครัวรวมไปถึงสุขภาพทั้งจิตใจและร่างกายเนี่ยดีขึ้นหมดเลยทั้งองค์รวมนะคะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะได้พูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะอาจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมภาควิชารังสีวิทยานะคะรวมไปถึงอาจารย์นายแพทย์ดร.นพพรอภิวัฒนากุลค่ะภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณครับยินดีครับโอ้พรุ่งนี้นะคะมีอาจารย์ท่านไหนขออนุญาตดูนิดนึงค่ะพรุ่งนี้อาจารย์แสงสุรีนะคะธรรมกรสอนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็อาจารย์นายแพทย์ปริญญานะคะลีละยนะภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะจะมาให้คำปรึกษาในรายการของเรานะคะคุณผู้ชมท่านใดค่ะมีคำถามเพิ่มเติมโทรเข้าไปสอบถามกันได้นะคะที่สายด่วนโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ02-201-1000+2ตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะคะหรือว่าจะติดตามค่ะทางเว็บไซต์ของเรา ramachannel.com นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ